สวัสดีครับพบกับผมโต๊ะชาแนลครับกับรายการ Daily Soccer ฟุตบอลรายวันนะครับผมประจำวันเสาร์ที่19มิถุนายน2564นะครับก็วันนี้มีฟุตบอลทำการแข่งขัน3คู่นะครับผมเป็นยูโร2020รอบสุดท้ายนะครับผมเริ่มจากคู่แรกครับหัวข้ามมาก่อนเลยนะครับผมก็เป็นการพบกันระหว่างฮังการีกับฝรั่งเศสนะครับผมในกลุ่ม F นะครับก็คู่นี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาต่อให้เล่นที่บูดาเปสนะครับต้องอย่าสับสนนะมันมีบูคาเรสต์กับบูดาเปสต์ใช่ไหมบูคาเรสต์เป็นของโรมาเนียแต่ว่าฮังการีจะเป็นบูดาเปสต์นะครับเจอกับฝรั่งเศสทีมตราไก่นะครับเลอเบลส์นะครับผมหรือสีน้ำเงินนั่นเองนะครับดูแล้วคู่นี้ไม่น่ามีปัญหานะครับน่าจะเป็นฝรั่งเศสชนะแน่นอนนะครับผมยืนพื้น1ประตูครับลุ้นประตูที่2นะครับผมฝรั่งเศสครับส่วนคู่ที่2ครับเวลา 20:00 นยังคงเป็นกลุ่ม F นะครับผมเป็นการพบกันระหว่างโปรตุเกสกับเยอรมันนะครับคู่นี้เยอรมันแพ้ไม่ได้โอกาสตกรอบสูงมากๆนะครับโปรตุเกสมีไปก่อนแล้ว3คะแนนหลังจากที่ชนะฮังการีไป 3-0 ในเกมแรกนะครับแบบหืดจับยิงได้3ประตูในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับก็ดูแล้ววันนี้เยอรมันไม่น่าจะแพ้ดีไม่ดีจะชนะโปรตุเกสด้วยนะครับไม่ 0-0 ก็เป็นเยอรมันเบียดชนะ 1-0 นะครับผมอยู่ทางอินซีเล็กไปนะครับวันนี้แล้วก็คู่ดึกครับเวลา 2:00 นะครับผมคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์นะครับเป็นการป้องกันของกลุ่ม E นะครับระหว่างสเปนกับโปแลนด์นะครับคู่นี้เกมแรกก็ฝืดๆนะครับสเปนยิงสวีเดนไม่ได้นะครับผมเสมอ 0-0 แล้วก็โปแลนด์ก็แพ้สโลวาเกียมาเลย 1-2 นะครับทำให้สเปนมีแค่คะแนนเดียวแล้วก็โปแลนด์ไม่มีคะแนนนะครับทำให้เกมนี้ดูแล้วน่าจะออกหนืดๆสเปนชนะก็เบียดๆหรือไม่ก็ดีไม่ดีจะเสมอด้วยซ้ำนะครับโปแลนด์น่าจะแพ้ไม่ขาดหรืออาจจะเสมอได้นะครับดูแล้วสเปนอาจจะเน้นผลเพราะว่าเกมนี้โปแลนด์ก็ห้ามแพ้เหมือนกันนะครับต้องมีคะแนนให้ได้และเป็นการพบกันระหว่างอัลวาโรโมราต้ากับวอเช็กเซตนี่ด้วยครับผมนักเตะของยูเวนตุสแต่อยู่คนละประเทศนะคนละฝั่งกันนะครับผมทีมเดียวกันแต่สโมสรเดียวกันแต่ว่าคนละประเทศก็วันนี้น่าจะประมาณนี้ครับแล้วพบกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้เดลี่ซ็อกเกอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ